Maybelline Clear Smooth All-in-1 BB Cream ใช้ไงอ่ะสวัสดีค่ะบีสลุตาค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการใช้ไงอ่ะเป็นรายการที่จะพาสาวๆทุกคนมารู้จักกับเครื่องสำอางทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าหรือว่าอันไหนที่เขาว่าฮิตหรือว่าฮอตเนี่ยเอามาลองใช้กันดูให้มันรู้ไปเลยค่ะว่ามันใช้ไงอ่ะไอเทมที่บีนำมาลองใช้ให้สาวๆดูกันในวันนี้เป็นความดีงามอย่างหนึ่งนะคะที่ในช่วงนี้มันไม่ค่อยฮิตแล้วค่ะแต่เพราะความสะดวกใช้ง่ายวันนี้ก็เลยหยิบมาลองใช้ให้ดูกันค่ะนั่นก็คือเจ้า Maybelline Clear Smooth All-in-1 BB Cream ค่ะบีว่าสาวๆทุกคนคงจะลองใช้เจ้า BB กันมาหมดแล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้ที่จะมีกระแสคูชั่นเนี่ย BB นี่ครองใจโต๊ะเครื่องแป้งสาวๆกันทุกคนเลยใช่ไหมคะความสะดวกของ BB ครีมนะคะก็คือการทาครั้งเดียวจบค่ะเพราะว่าเขาผสมไว้ทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเมคอัพเบสรองพื้นรวมไปถึงครีมบำรุงด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปลองใช้กันเรามาดูวิธีเลือกสี BB กันดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปลองใช้กันเรามาดูโทนสีผิวของเรากันก่อนเลยดีกว่าค่ะยกแขนขึ้นมาค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าเราเป็นคนที่มีโทนสีผิวแบบไหนให้ดูที่เส้นเลือดค่ะถ้าเส้นเลือดสีม่วงก็คือเราเป็นคนที่โทนสีชมพูค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเส้นเลือดสีเขียวก็คือเป็นคนผิวโทนเหลืองนั่นเองค่ะอย่างของบีเป็นเส้นเลือดสีเขียวนะคะก็จะเป็นผิวโทนเหลืองนั่นเองค่ะหลังจากที่เรารู้โทนสีของเราแล้วนะคะแล้วก็ไปเลือกระดับความเข้มของ BB ครีมกันได้เลยค่ะวิธีเทสสีนะคะก็คือใช้นิ้วปาด BB ครีมค่ะตั้งแต่ข้างแก้มลงมาจนถึงคอบริเวณนี้ค่ะจากนั้นรอให้เซตตัวสัก3นาทีค่ะอย่าเพิ่งใจร้อนรีบซื้อกันก่อนนะคะปริมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวก็พอค่ะจากนั้นก็เริ่มเกลี่ยไปทีละจุดค่ะเกลี่ยบริเวณที่ใหญ่ที่สุดของหน้าก่อนนะคะอาจจะเป็นแก้มหรือว่าหน้าผากค่ะไม่แนะนำให้แต้ม5จุดแล้วค่อยเกลี่ยนะคะเพราะว่าบางทีเราป้ายเนื้อ BB ครีมเยอะเกินไปเนื้อ BB ที่เยอะเนี่ยจะทำให้หน้าเราลอยได้ค่ะหรือบางตัวนะคะเป็นแบบชนิดที่แห้งเร็วจะทำให้หน้าเราเป็นคราบค่ะจำไว้ค่ะบนลงล่างนะคะแล้วก็ในออกนอกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไอเทมในวันนี้สาวๆชอบกันหรือเปล่าแล้วกลับมาพบกับบีได้ใหม่ในรายการใช้ไงอ่ะทุกวันพฤหัสที่ G-Ban Sunday นะคะจะเป็นไอเทมชิ้นไหนต้องติดตามค่ะหรือสาวๆอยากจะรู้ว่าชิ้นไหนใช้ยังไงก็บอกกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ